โดนยึดทรัพย์แจ๊สผู้หญิงเข้าหานอกใจเมียกี่ครั้งจับได้ร้องไห้เหมือนคดีนี้เขายึดทรัพย์แล้วคดีที่สองเจนนิเฟอร์คิมลั่นเขาตอนมึงแน่แจ๊สสำนึกผิดนอกใจเมียประกาศผู้หญิงอย่าเข้ามาหาอีกเจนนิฟิแอร์พิมเปิดใจแจ๊สชวนชื่นล้วงลึกชีวิตครอบครัวนายเจคิมกินรอบวงถามตรงเมียจับได้ร้องไห้เหมือนหมาไม่กล้าถามกลัวบ้านแต่แจ๊สบอกพูดได้หมดไม่มีอะไรจะเสียไม่มีภาพพจน์อะไรถามว่าเวลาเมียจับได้ล่าสุดทำไมร้องเหมือนหมาแจ๊สบอกน้ำตาจระเข้ร้องไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปกัดใหม่เราร้องเหมือนสิทธิ์หม่อมน้อยเขาต้องเชื่อเราผมร้องไห้รู้สึกผิดจริงๆเราไปนอกใจเมียคิมถามกี่ทีแจ๊สบอกคนเดียวแต่สองทีถามว่าเซียนขนาดนี้ทำไมโง่ให้เขาจับได้แจ๊สบอกว่าฉลาดกับเจอฉลาดกว่าเกิดจากเผลอไผลพร้อมทั้งบอกพวกผู้ชายทั้งหลายถ้าจะเจ้าชู้อย่ามีเมียถ้าอยากมีเมียก็อย่าเจ้าชู้สำนึกไหมโดนเมียจับได้แจ๊สยอมรับเมื่อก่อนไม่สำนึกแต่ตอนนี้สำนึกแล้วเมื่อก่อนไม่มีผู้หญิงเข้าเราเยอะแต่เราเข้าหาผู้หญิงแทนเรายังไม่ได้มีทุกอย่างครบแต่พอมีเมียคนนี้เขาทำให้เราดูดีขึ้นเป็นผู้เป็นคนขึ้นอยู่เบื้องหลังทำให้เรามีชื่อเสียงจนวันนี้ผู้หญิงเริ่มเข้าหาเขาทำให้เราสง่าไปด้วยคนมองเมียมันสวยไม่สวยอย่างเดียวฉลาดเก่งครบจะหาเมียดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนโดนจับได้ตอนนี้ทรัพย์สินทุกอย่างโอนเป็นชื่อเมียแจ๊สบอกว่าก็ยอมจะไปแย้งทำไมเราเข้าใจโลกเลิกเขาไปโดนแน่สังคมประณามสุดท้ายเราทำงานได้แต่เขาทำไม่ได้คิมแย้งว่าเขาทำเพื่ออนาคตของลูกเขามีสามีแห่งชาติแจงเมียแจ๊สเป็นสีภรรยาแห่งชาติแจ๊สสวนทันควันเลยใครสามีแห่งชาติไม่รู้แต่สามีเยี่ยงทาสผมแน่ๆเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าคดีนี้เขายึดทรัพย์แล้วคดีที่สองถ้ามีอีกกูว่าเขาให้มึงตอนทำเหมือนแจ๊สถามกลับว่าตอนเลยเหรอเหลือไว้สักครึ่งหนึ่งได้ไหมทุกวันนี้ยังซ่อนเงินเมียแจ๊สปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่เคยซ่อนเงินเมียสมมุติไปงานได้ค่าตัวผมขโมยเลยมันไม่ค่อยให้ถามว่าเอาเงินใช้อะไรเห็นเอาไปซื้อเสื้อผ้า400,000เมียต้องขายกระเป๋าเอาเงินไปจ่ายให้ยังอมเงินอีกเหรอแจ๊สบอกว่าผมละอายนะได้เงินมาให้เมียเมียไปเบิกเงินมาจ่ายค่าโน่นนี่ผมมาหยิบไปละอายนะขโมยเงินตัวเองให้จัดอันดับความเจ้าชู้ในแก๊งแจ๊สบอกเลยทันทีว่าพี่บอลพี่ตักพี่นุ้ยผมพี่ค่อมแต่เลิกเจ้าชู้กันหมดแล้วผมเลิกแล้วบอกเลยคนเราเวลามีชื่อเสียงมีเงินมีทองผู้หญิงก็เข้าหาหมดแหละผมบอกเลยผมไปเล่นที่ไหนผู้หญิงไม่ต้องมาขอถ่ายรูปกับผมอย่าโกรธผมมีเหตุผลเมียผมดุมากอย่ามายุ่งกับผมถ้ายังดื้อรั้นเดี๋ยวเจอผมเวลาเมียด่าโกรธไหมแจ๊สยอมรับว่าเมื่อก่อนเมียด่าสันดานผู้ชายเสียหน้าไม่ได้ด่าต้องเหนือชั้นใช้ชีวิตผิดผู้หญิงเกิดมาเพื่อชนะเราอยู่แล้วธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเมียด่าครั้งไหนเจ็บสุดแจ๊สบอกไปซื้อของสวนจตุจักรอยู่ในร้านคนเต็มซอยบอกแจงเดี๋ยวมึงโอนตังให้กูด้วยมันตะโกนกลางสวนเลยเอาไอ้เหี้ยมึงเอา ATM ไปกดเองผมรีบเข้าร้านเลยไม่ได้โกรธมันอายตอนเมียโกรธง้อเมียยังไงแจ๊สบอกว่าไลน์คุยเวลาปะทะคุยกันไม่เคลียต้องไลน์เคลียร์ถามว่าง้อเป็นตัวเงินมากสุดเท่าไหร่แจ๊สบอกว่าถ้าไม่อยู่กับมันผมเป็นเจ้าสัวไปแล้วถามว่าซื้อนาฬิกาหลักล้านให้แจ๊สยอมรับว่าเมียอยากได้อะไรให้หมดเพราะชีวิตผมสิ่งที่อยากได้คือความสำเร็จสร้างการมาด้วยกันเอาไปเลยอยากได้อะไรให้หวังว่ามึงจะให้กูอย่างที่กูให้มึงบ้างก็ยังไม่ได้แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่มีใครเตือนคอยระวังเป็นเกราะป้องกันให้เราเทียบคู่อื่นผมจะเป็นผู้หญิงแจงจะเป็นผู้ชายแจงจะปกป้องผมทุกเรื่องอยู่กับมันผมจะปลอดภัยต่อให้จะมีอะไรมาเมียออกหน้าตลอด
เกิดอะไรขึ้นการร่ายยาวเหมือนสั่งลาฝากเอมมี่ดูแลครอบครัวการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซโพสต์ฝากถึงเอมมี่อมนวันเหลือนเป็นสั่งลาบอกเตรียมสสางเสียโป้ฝากเอมมี่ดูแลเสือเสกด้วยหลังจากที่การวิภากรสุขพิมายภรรยาเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังโพสต์ฉะเดือดถึงเสียโป้หลังถูกชุดหนุมานกองปราบเข้าจับกุมคาบ้านพักย่านเพชรเกษมข้อหาร่วมกันจัดโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์อ่านข่าวการโพสต์เดือดหลังเสียโป้ถูกจับคาบ้านจวกแรงพล็อตเดิมเป๊ะอ่านข่าวการลั่นกรรมติดจรวดมือได้เหนื่อยทั้งชีวิตแน่ขอโทษเสกที่ไม่เคยดีอ่านข่าวการวิภากรแถลงเดือดเหตุโพสต์กราดเสียโป้เอาเงินคืนมาล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์64การวิภากรได้โพสต์ฝากถึงเอมมี่อมนวันโดยระบุข้อความว่ามีภารกิจหลักที่ต้องสานต่อให้สำเร็จกับเสียโป้ที่มาทำลายครอบครัวจะต้องรับกรรมชดใช้ด้วยชีวิตและอิสรภาพโดยครั้งนี้จะไม่ชะล่าใจจะยอมแลกด้วยชีวิตและอิสรภาพซึ่งการยังได้บอกอีกว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปฝากเสือและเสกด้วยเนื่องจากเธอตัดสินใจแล้วให้ทุกคนอยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอและการยังระบุอีกว่าเอมมี่อย่าทิ้งน้องและพ่อซึ่งการยังระบุว่าคนที่ถูกกระทำสารพัดมันจึงไม่ทนและต้องตอบโต้เท่านั้นเองคะส่วนในตอนท้ายเจ้าตัวได้บอกว่าพี่ไม่มีวันเป็นอะไรทั้งนั้นแต่อันนี้แค่เผื่อสมมุติซวยจากนั้นเอมมี่อมนวันก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เอาไม่พูดแบบนี้นะคะเราต้องอยู่ด้วยกันดูความสำเร็จของเสือไปพร้อมๆกันเราจะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปนะคะคนดีของหนูเจ็บทั้งคู่ซาร่าเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความหลังเต้ยขอทำใจร้องเพลงตอกย้ำยังรักคอนเฟิร์มวิวาห์ล่มซาร่าโฮเลอร์เคลื่อนไหวแล้วโพสต์ข้อความหลังอดีตแฟนหนุ่มเต้ยโพสต์เศร้าขอทำใจโดนบอกเลิกรัก14ปีพร้อมร้องเพลงบอกความรู้สึกยังรักอยู่ทำเอาชาวเน็ตช็อกไปตามๆกันเมื่อคู่รักมาราธอนนักร้องสาวซาร่านลินโฮเลอร์กับแฟนหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์ที่คบหาดูใจมานานถึง14ปีแถมเมื่อปลายปี2560ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งอ่านข่าวช็อกวาเลนไทน์เต้ยโพสต์ข่าวเศร้าวิวาห์ล่มขอทำใจซาร่าบอกเลิกจบรัก14ปีแม้ก่อนหน้านี้ซาร่าจะเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแพลนแต่งงานว่าฝ่ายชายบอกว่าวางแผนไว้ในช่วงปลายปี63แต่ด้วยเวลาที่ยังไม่ลงตัวและอยากเมคมันนี่อีกสักนิดประกอบกับเต้ยเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปไม่นานจึงไม่อยากเร่งรีบเรื่องแต่งงานล่าสุดทำเอาแฟนๆช็อกหนักต้อนรับเดือนแห่งความรักเมื่อหนุ่มเต้ยธโนไทยอดีตแฟนเก่าออกมาเคลื่อนไหวใน IG Story เป็นภาพของเต้ยกับซาร่าพร้อมข้อความเลื่อนลางแต่ชัดเจนจากนั้นโพสต์ภาพสีดำและมีข้อความว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนนอกจากนี้โพสต์วิดีโอกำลังเล่นกับแมวด้วยน้ำเสียงที่สั่นคลอคลิปวิดีโอฝนตกพร้อมข้อความเกลียดฝนมาตกอะไรเวลานี้และคลิปที่กำลังเล่นกีตาร์เพลงไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวของ D2B ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ยังอยู่ในใจเสมอพร้อมข้อความว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นไม่ออกล่าสุดนักร้องสายฮัสรานลินออกมาเคลื่อนไหวทาง IG Story ว่าโลกนี้ดีไม่ดีอยู่ที่มุมมองพร้อมกับอิโมจิหากมองจากฝั่งขวาจะเห็นเป็นรอยยิ้มแต่ถ้ามองจากฝั่งซ้ายจะเห็นหน้าที่กำลังเศร้า
ถึงยังไงคงต้องรอฟังความจริงจากฝั่งหนุ่มเต้ยและสาวซาร่าอีกครั้งและช่วยกันส่งกำลังใจให้หนุ่มเต้ยและสาวซาร่าผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้เพราะทุกคนมักจะมีเหตุผลของตนเอง